รู้จักเห็ดฝรั่งวันนี้พามารู้จักกับเห็ดหนังไก่หรือบางพื้นที่เรียกว่าเห็ดขาวนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนากับสองสาวมาดามบ้านนานะคะฝากกด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะติดตามชมได้เลยจ้าอันนี้พริกซอสเห็ดหนังไก่ค่ะเขาก็รับซื้อนะคะคราวที่แล้วก็เก็บได้ประมาณ2กิโลค่ะอันนี้น้ำหนักดีเลยนะคะที่เรียกว่าเห็ดหนังไก่เพราะว่าด้านล่างเขาจะเป็นแบบขนๆค่ะเวลาเขาขึ้นนะคะก็จะขึ้นเป็นกลุ่มแบบนี้เลยค่ะดีมากเลยแต่ว่าที่โรงงานนะคะเขาจะรับแบบอ่อนๆไซส์เล็กๆแบบนี้ค่ะไซส์ใหญ่เขาจะไม่ซื้อนะคะนี่ไซส์ใหญ่มันก็คือแบบใหญ่มากอย่างนี้เลยค่ะเท่าฝ่ามือเลยจ้ะนี่จ้ะมันอร่อยนะคะมันจะแบบกรุบๆอะค่ะเหมือนเห็ดอะไรบ้านเราก็ไม่รู้ไม่เคยเจอนะคะกรุบกรุบแล้วมันก็จะกรอบมากเลยค่ะผัดกะเพราเหมือนเนื้อไก่เลยค่ะมาเจอดงเห็ดหนังไก่ค่ะที่อยู่ในป่าสวยมากเยอะมากเลยค่ะแล้วเอาตะกร้ามาแค่นี้ค่ะเพราะว่าในป่านี้มันจะมีคันตะแรนนิดเดียวก็เลยเอาตะกร้าเล็กมาปรากฏว่าเจอเห็ดหนังไก่เยอะมากค่ะแล้วแบบว่าไซส์ใหญ่มากอ่ะแล้วป่าสวยจริงๆเลยค่ะนู่นค่ะคุณสามีเข้าป่าวันนี้สอนให้เก็บเห็ดหนังไก่นะคะเก็บเป็นแล้วปกติเก็บเป็นแต่เห็ดเหลืองนะคะคุณสามีบ้านนี้เขาซื้อกิโลละ50โครนดูเหมือนมันถูกนะคะ50โครนก็150บาทค่ะมันจะถูกกว่าเห็ดเหลืองแต่ว่าขามันจะตันแบบนี้ค่ะแล้วก็น้ำหนักมันจะเยอะมากค่ะนิดเดียวก็กิโลหนึ่งแล้วจ้าคนที่เก็บเห็ดขายนะคะเขาไม่ค่อยเก็บกันค่ะไอ้เห็ดหนังไก่เพราะว่ามันหนักค่ะแล้วก็มันหักง่ายแต่ปีนี้วันเก็บค่ะเพราะว่ามันเยอะมากเลยค่ะสวยมากๆเลยจ้าสงสัยได้วิ่งไปเอาตะกร้าที่รถค่ะเต็มแล้วจ้าดูสิคะดอกนึงสวยมากๆเลยค่ะคุณสามีเก็บมาโยนไว้ให้ค่ะหักหมดมันต้องแบบเบามือมากมันทำความสะอาดยากกว่าเห็ดเหลืองมากเลยค่ะเพราะมันจะพังง่ายนะคะนี่จ้าโอ้โหหนึ่งตะกร้าเลยค่ะดีเลยพาเก็ตพริกซบขายค่ะปีนี้ดูแต่ละดอกค่ะกำลังสวยเลยจ้าเวลาเก็บต้องระวังมากๆเพราะว่าเขาจะแบบกรอบมากเลยค่ะขอเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปตัดขาที่บ้านนะคะเย็นแล้วจ้าวันนี้โป
พรุ่งนี้นะคะถึงจะได้ไปขายเพราะว่าต้องทำความสะอาดก่อนที่เราจะเอาไปขายที่ร้านนะคะปัดเศษหญ้าออกตัดขานะคะสวยมากเลยค่ะตรงนี้แต่ละกอนะคะแล้วก็น้ำหนักดีด้วยจ้ะจะถูกกว่าเห็ดเหลืองนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นเห็ดที่แบบหนักเลยจ้าขาจะตันๆนะคะนี่นะคะผิกซบค่ะวิธีการสังเกตดอกสีขาวๆ ขาวออกอมไข่นะคะใต้ปีกจะเป็นขนๆแบบนี้จ้าน, นะคะเดี๋ยวเอาหญ้าออกให้ดูแบบนี้เลยจ้าถ้าดอกใหญ่ไปเขาก็ไม่ซื้อนะคะไซส์นี้คือกำลังดีค่ะนี่จะดูใกล้ๆดอกใหญ่มากค่ะนี่จ้าเห็ดหนังไก่ค่ะปีนี้หาเห็ดเหลืองไม่ค่อยเจอก็ขายเห็ดหนังไก่ไปก่อนแล้วกันค่ะภาษานอร์เวย์เรียกว่าผิกซบนะคะเนี่ยค่ะใต้ดอกจะเป็นแบบครีบๆขนๆแบบนี้ค่ะก็อร่อยนะคะมันจะกรุบกรอบอะค่ะผัดกะเพราอร่อยมากเลยจ้าเวลาเขาขึ้นนะคะก็จะขึ้นแบบเป็นกลุ่มเลยค่ะเวลาเก็บนะคะก็ดึงได้เดี๋ยวค่อยไปตัดขาที่บ้านนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะคล้ายๆกับเห็ดหนังไก่เวลาเขาขึ้นเขาก็จะขึ้นแบบเป็นกลุ่มเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เราเรียกว่าเห็ดแกะค่ะคือคนไทยก็เรียกกันเองนะคะว่าเห็ดแกะความแตกต่างคือใต้หมวกเขานะคะจะไม่มีขนเหมือนผิกซบนะคะเห็ดแกะยังมี 2-3 สีด้วยกันนะคะอันนี้เป็นแบบที่โรงงานรับซื้อใต้หมวกนะคะจะออกสีเขียวๆหรือฟ้าๆนะคะด้านบนของหมวกเนี่ยจะออกสีขาวน้ำตาลมีเขียวๆปนฟ้าๆปนหรือบางทีก็จะเป็นน้ำตาลเลยนะคะเห็ดที่นิยมกินก็คือใต้หมวกจะเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าแบบนี้นะคะส่วนที่เป็นสีน้ำตาลหรือสีขาวมันจะออกรสขมๆนิดนึงแต่ก็กินได้จ้านี่นะคะเห็ดแกะซึ่งผิกซบเนี่ยหรือเห็ดหนังไก่เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบคล้ายๆกันเห็นไหมคะแต่ว่าใต้หมวกของเขาจะเป็นขนๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะใต้หมวกจะเป็นขนๆแบบนี้จ้ะนี่คือความแตกต่างของเห็ดแกะและเห็ดหนังไก่นะจ๊ะชมการขึ้นของเห็ดแกะค่ะแต่อันนี้มันแก่มากแล้วนะคะก็จะไม่เก็บไปกินแต่จะให้ดูว่ามันขึ้นแบบนี้เลยเห็ดแกะค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเห็ดแกะหรือจะเรียกว่าเห็ดขนมปังก็ได้ค่ะภาษาสวีเดนเรียกว่าเบรดทิกเกตนะคะจะออกรสขมนิดนึงค่ะส่วนตัวมันจะไม่กินนะจ๊ะอันนี้เป็นเห็ดขนมปังเบรดทิกเกตนะคะก็จะออกสีเหลืองที่บอกว่ามี2สีคือสีฟ้ากับสีเหลืองสีเหลืองมันจะแบบขมนิดๆค่ะส่วนตัวแล้วจะไม่กินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บให้ดูเวลามันเกิดมันจะแบบดอกใหญ่มากแบบนี้เลยค่ะนะคะ
ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชม Channel มาดามบ้านนาฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ